เช็คฟอร์มผู้สมัครดูไทยลีกกับบิดวีพรีเมียมครับไม่ใช่วันที่ดีเลยของนายดาเชียงรายทั้งปัจจุบันและอดีตเริ่มต้นคนแรกวีอิลิชอภิรักษ์วรวงศ์ที่โดนหนักมาจากนัดที่แล้วนัดนี้กลับมาเล่นในบ้านพบกับแต่งแชมป์อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและเป็นทีมเยือนที่โหดและดุสมคำร่ำลือมาถึงกระดานหน้าเข้าใส่เจ้าบ้านอย่างไม่เกรงกลัวถึงแม้สองอภิรักษ์จะมีหลายจังหวะที่เซฟช่วยทีมไม่ได้แต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งความร้อนแรงของบุรีรัมย์ที่กระหายชัยชนะอย่างสุดๆจบเกมที่สกอร์0ประตูต่อ5เป็นอีกนัดที่เชียงรายโดนถล่มคนต่อมาวีอิลิชธนานนท์อนุอินที่กลับมาลงสนามอีกครั้งหลังจากได้พักในการแข่งขันช้อปปี้ครับซึ่งทีมเยือนก็หมายมั่นปั้นมือที่จะคว้า3แต้มกลับไปให้ได้เกมนี้มีจุดเปลี่ยนสำคัญถึง2จุดจุดแรกคือการโดนยิงเร็วจากราชบุรีในช่วงนาทีแรกทำให้ BG ต้องเปิดเกมรุกแรกหวังทำประตูคืนแต่ก็ต้องมาเหลือ10คนจากจังหวะที่ธนานนท์อนุอินนายด่าน BG ถูกจับแฮนด์บอลนอกเขตโทษซึ่ง VAR เช็คและให้กรรมการมาดูผลก็คือกรรมการเห็นด้วยกับ VAR ชักใบแดงให้ธนานนท์ออกสนามไป BG ที่เหลือ10คนตั้งแต่ต้นเกมก็ต้านทานไม่ไหวจบเกมพ่ายไป4ประตูต่อ1ติดตามการวิเคราะห์2ฟอร์มผู้สาประตูประจำสัปดาห์ของในไทยลีกได้กับผมวินบีพรีเมียมนะครับทุกๆสัปดาห์เราเจอกัน